ฉะนั้น14ล้านคนเนี่ยมึงฟันไปเลยมึงรอไปเลย14ล้านเสียงนั่นแหละมึงรอจัดหน้าเพราะว่าให้เขาไปหาความยุติธรรมให้เขากันเองก่อนส่วน14ล้านคนมึงรอก่อนความยุติธรรมอ่ะบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ถามหาความยุติธรรมความเท่าเทียมมาโดยตลอดนะคะแต่น่าแปลกค่ะที่วันนี้พรรคก้าวไกลเองกลับไม่มีความยุติธรรมกันในพรรคนะคะล่าสุดเลยค่ะดร.มัลลิกาได้ฝากถึงด้อมส้ม14ล้านเสียงบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะหลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเผยถึงผลการลงมติของที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคให้นายวุฒิพงษ์ออกจากพรรคก้าวไกลด้วยมติ120เสียงส่วนนายชัยยามพวานเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ขับออกสมาชิกพรรค106เสียงแต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง3ใน4คือ116เสียงของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ที่มีอยู่ก็เท่ากับว่าไม่สามารถมีมติที่จะขับนายชัยยามพวานออกจากพรรคได้ล่าสุดดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าพรรคก้าวไกล2มาตรฐานเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ถ้าเส้นเล็กก็พ้นพรรคไปถ้าเส้นใหญ่ก็อยู่ต่อไม่ต้องไปถามหาความยุติธรรมค้ำจุนโลกก็ขนาดพรรคก้าวไกลยังหาความยุติธรรมให้ส.ส.ไม่ได้เลยแล้วจะหาความยุติธรรมให้ประเทศได้ยังไงขนาดความยุติธรรมยังไม่มีในพรรคเลยดูข่าวส.ส.ก้าวไกลส.ส.กุ๊กไก่ฟันส.ส.ปราจีนบุรีพ้นพรรคแต่ส.ส.ปูอัดกลับรอดอันนี้พาดหัวข่าวของKJKM ของท็อปนิวส์เขาปรากฏว่า2มาตรฐานพรรคการเมืองเดียว2มาตรฐานตอนนี้ฟังมีอยู่ฟังข่าวก็อยู่ในฟังข่าวเป็น2มาตรฐานเขาบอกว่า2มาตรฐาน2มาตรฐานยังไงอ่ะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ไงมาตรฐานยังไงนะมาตรฐานความยุติธรรมในพรรคใช่ไหมไม่มาตรฐานยังไงเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ไงถ้าเส้นเล็กเนี่ยมึงก็พ้นพรรคไปถ้าเส้นใหญ่มึงก็อยู่ต่อรอดเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปถามหาความยุติธรรมคำจุนโลกทำไมอ่ะดร.มัลลิกาก็ขนาดพรรคกุ๊กไก่14ล้านเสียงมึงยังหาความยุติธรรมให้กับส.ส.ไม่ได้หาความยุติธรรมให้กับระหว่างการไม่ได้มึงหาความยุติธรรมไม่ได้มึงจะหาความยุติธรรมให้ประเทศได้ยังไงเรามึงจะหาความยุติธรรมยังไงขนาดความยุติธรรมมึงยังไม่มีในพรรคเลยโดยดร.มัลลิกายังบอกอีกว่าเพราะฉะนั้นจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดความยุติธรรมให้กับประเทศและประชาชน14ล้านเสียงรอไปเลยเผื่อชาติหน้าเกิดมาทั้ง14ล้านคนก็จะได้มีความยุติธรรมให้เขาไปหาความยุติธรรมกันเองก่อนเพราะขนาดมาความยุติธรรมมึงยังมี2มาตรฐานแบ่งเป็น2มาตรฐาน3มาตรฐานเพราะฉะนั้นมึงจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดกับความยุติธรรมให้กับประเทศและประชาชนก่อนเพราะฉะนั้น14ล้านคนเนี่ยมึงฟันไปเลยมึงรอไปเลยอะไรนะ14ล้านคนที่เลือกกุ๊กไก่มานี่รอไปเลยรอให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมไม่รออะไรดร.มัลลิการอความยุติธรรมไงรอความยุติธรรมรอความยุติธรรมรอความยุติธรรมเพื่อชาติหน้าเพื่อเกิดใหม่กันทั้ง14ล้านคนเนี่ยก็จะได้มีความยุติธรรมไงงั้นน่ะแหละก็มึงรอจัดหน้าเลยมึงจะหาความยุติธรรมจากกุ๊กไก่มึงรอจัดหน้าเกิดใหม่14ล้านเสียงนั่นแหละมึงรอจัดหน้าเพราะว่าให้เขาไปหาความยุติธรรมให้เขากันเองก่อนส่วน14ล้านคนมึงรอก่อนความยุติธรรมอ่ะแล้วรอนานขนาดไหนอ่ะปีหน้าใช่มั้ยไม่รอนานขนาดไหนปี70ใช่มั้ยไม่รอนานขนาดไหนจัดหน้ามึงรอจัดหน้านู่นโอเคนะไอ้ที่กากันมาเนี่ยมึงรอจัดหน้าเลยเจ็บจี๊ดไหมล่ะคะด้อมส้ม14ล้านเสียงถ้าจะหาความยุติธรรมจากพรรคก้าวไกลก็ต้องรอชาติหน้านะคะชาตินี้ให้ส.ส.ในพรรคหาความยุติธรรมกันเองให้ได้ก่อนแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะหาได้ในชาตินี้หรือเปล่าถ้าหาไม่ได้ในชาตินี้ด้อมส้ม14ล้านเสียงก็อาจจะต้องรอมากกว่าชาติหน้าเลยค่ะ